สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่โครงการโปรมูซิก้าจูเนียร์แคมป์นะครับโดยบริษัทบุญรอดเบเวอรี่จำกัดและคณะดุริยางคศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับเราจะเริ่มเรียนไวโอลินอย่างไรนะครับอย่างไรคือไวโอลินเนี่ยมันเป็นเครื่องดนตรีที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนนิดนึงแล้วก็เท่าที่ทุกคนเห็นนะฮะไวโอลินก็มีขนาดมีหน้าตารูปร่างที่เป็นมาตรฐานที่เท่ากันโบก็คันชักนี่คือมีมาตรฐานอะไรที่เท่ากันแต่สรีระร่างกายนิ้วมือแขนหัวไหล่ของทุกคนเนี่ยมีขนาดที่แตกต่างกันงั้นเราจะเห็นว่าถ้าเป็นฝรั่งผู้ชายตัวใหญ่ๆเนี่ยเวลาเขาถือไวโอลินเนี่ยไวโอลินมันก็จะเหมือนดูตัวเล็กดูว่ามือเขาใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าคนเอเชียผู้หญิงเอเชียตัวเล็กๆเนี่ยอย่างคนไทยอย่างเราเนี่ยมันก็จะดูว่าไวโอลินนี่มันก็ตัวใหญ่พอสมควรเราต้องมีวิธีการจับที่แตกต่างกับฝรั่งตัวใหญ่ๆฉะนั้นวันนี้ผมจะเริ่มจากการว่าอธิบายทุกอย่างเลยตั้งแต่ขั้นต้นว่าจับโบยังอย่างไรจับไวโอลินอย่างไรจนกระทั่งสร้างเสียงอย่างไรไปจนถึง เทคนิคขั้นพื้นฐานต่างๆที่จะเริ่มเล่นไวโอลินได้อย่างถูกต้องนะครับและอีกอย่างนึงที่จะอธิบายให้ฟังที่สำคัญมากเลยว่าการเล่นไวโอลินเนี่ยเราไม่ได้เรียนการเล่นไวโอลินโดยธรรมชาติมาตั้งแต่กำเนิดวิธีการจับไวโอลินท่านี้เราไม่มีท่านี้อยู่ในธรรมชาติชีวิตประจำวันการจับโบก็เหมือนกันนะครับฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่ดีที่เริ่มที่ถูกต้องสอนร่างกายของเราคำว่าสอนร่างกาย เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับเพราะว่ามือเราไม่ได้ถูกฝึกให้เล่นไวโอลินเหมือนแปรงฟันมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องมีวิธีการที่ถูกต้องแล้วก็ต้องทำซ้ำอย่างถูกต้องการซ้อมที่ถูกต้องคือการทำซ้ำอย่างถูกต้องนะครับถ้าการทำซ้ำที่ผิดเนี่ยก็จะเป็นการซ้อมที่ผิดฉะนั้นวันนี้เราจะเริ่มจากขั้นที่1เลยนะครับว่าจะจับไวโอลินอย่างไรจะจับโบอย่างไรนะครับ